นักแสดงต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นนักแสดงต้องเป็นอะไรผมว่ามันไม่จำเป็นเราเป็นคนเหมือนกันนะผมไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างคือการเมืองผมแค่พูดเองอ่ะผมแค่กระจายความจริงอ่ะผมแค่กระจายสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งที่เล่นอะไรใหญ่ๆไปแล้วพอคาดปุ๊บผมก็จะเดินมานั่งคนเดียวแล้วก็กูทำอะไรลงไปวะเราโสดนะผมสดานนท์ดุลงคเวโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อนนท์ตอนนี้อายุ20ปีเรียนอยู่มอกรุงเทพสาขาศิลปะภาพยนตร์ครับผมตอนม.6ครับมันเป็นช่วงที่หาตัวเองของเด็กๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วผมเองก็อีกเป็นอีกคนนึงที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วพอดีอ่ะโรงเรียนมัธยมผมนะกรุงเทพคริสเตียนอ่ะมันจะมีงานโรงเรียนทุกปีเป็นเทศกาลที่แบบมีคอนเสิร์ตมีงานแล้วก็แน่นอนก็คือมีละครเวทีผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยลองไปแคสดูปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าเราเอนจอยเราชอบกับการแอคติ้งมากเราก็เลยพยายามหาอะไรเงี้ยพื้นฐานผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วฮะแล้วก็มันไม่เคยลองคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวอะไรอย่างงี้เล่นแต่เกมอย่างเช่นฝั่งนี้ก็น่าจะบ่งบอกได้มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนใช่มันใหม่มากมันรู้สึกว่ามันให้ชีวิตอะไรบางอย่างกับเรากับการแสดงกับการลองเป็นคนอื่นดูการได้ลองขยับร่างกายขยายความรู้สึกออกมามันเรียนรู้เป็นในตัวพร้อมๆกับความสนุกเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราน่าจะทำได้นะเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เลยลองมาเรื่อยๆมองว่าผมเป็นมือใหม่มากๆเลยยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่แล้วกัน อยากไปบวชอ่ะผมอยากไปบวชจริงๆผมยังหาpeace of mind ของผมไม่ได้อยากให้มันนิ่งอยากให้มันสงบอยากเข้าใจหลายๆอย่างโดยไม่มีแบบอคติไม่มีข้อตัวแย้งอย่างอื่นแค่เห็นในสิ่งที่เป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะคือมันจริงๆมันเบสิคลี่มันก็เอาไปใช้กับ acting ได้ดีมากด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมยังไปไม่ถึงขั้นนั้นไงก็เลยยังเป็นเด็กฝึกงานการเป็นตัวละครมันก็คือการอย่างที่ผมบอกมันคือการมีชีวิตมันคือการใช้ชีวิตมันคือการที่เราตื่นมาแล้วเราคิดว่าวันนี้เราจะลุกขึ้นมาแล้วทำอะไรหรือเราจะไม่ลุกหรือเราจะหยิบอะไรหรือเราจะจับอะไรในรูปแบบของตัวละครเราแค่ต้องเข้าใจว่าพื้นฐานชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาแย่เราจะรักเขาได้ยังไงถ้าเขาดีเราจะเรียนรู้เขาได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันจะเป็นมากๆเลยกับการที่เราต้องเข้าใจคนเพราะว่ามันเล่นกับความรู้สึกคนอยู่ตลอดถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงนักแสดงและงานแสดงผมเคยได้ยินน้องเหมือนกันน้องเรียนอักษรเล่าๆมาว่าแบบจริงๆพื้นฐานการแสดงอ่ะมันเพื่อความสวยงามมันเพื่อความบันเทิงในราชวังอะไรเงี้ยมันเป็นการแสดงของชนชั้นสูงอะไรก็ว่าไปซึ่งมันแน่นอนมันต้องเน้นความถูกต้องความปราณีตตามประเพณีสวยงามและมันก็ติดอย่างนั้นมานานตั้งแต่ยุคนู่นเลยแล้วเราก็ต้องเชื่อกันว่าเป็นนักแสดงต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นนักแสดงต้องเป็นอะไรผมว่ามันไม่จำเป็นเราเป็นคนเหมือนกันนะมันคือชีวิตนะครับมันคือชีวิตที่เราต้องเข้าใจแล้วยิ่งเรามีชีวิตอย่างจริงใจเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เห็นว่ามีใครบ้างที่ยอมรับเราที่เป็นอย่างนั้นบ้างอะไรผมเลยเลือกที่จะโอ้ช่างแม่งกูจะเป็นอย่างเงี้ยขอโทษนะทุกคนแต่ว่าผมเป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอย่างนี้ผมเพิ่งเข้าใจจริงๆเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแหละผมไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างคือการเมืองจนมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบมันติดตามอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าใจเชิงลึกมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เล่าให้ฟังผมแบบสิ่งที่เคยเหมือนจะเชื่อมาตลอดมันเหมือนพังทลายไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันควรจะดีครับคนที่ช่วยได้คนที่ทำงานกลุ่มที่ช่วยพวกเราได้ควรจะทำที่สุดควรจะทำให้มันดีขึ้นเหมือนเขาเป็นคนปูถนนอะแต่เขาไม่ทำเหี้ยอะไรเลยแล้วเขาก็ยืนแดกหมูปิ้งอยู่บนฟุตบาทข้างๆแล้วก็มองเราแบบขับรถบนถนนที่แบบซ่อมไม่เสร็จรถก็ค่อยพังเรื่อยๆคนเราก็ค่อยตายเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมเป็นคนเซนซิทีฟผมเลยแบบช่วงนี้ผมเลยค่อยๆแบบพยายามตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับไปดูทีละนิดอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผมใจผมไม่ไหวแล้วผมเครียดเกินไปอ่ะผมแค่พูดเองอ่ะผมแค่กระจายความจริงอ่ะผมแค่กระจายสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนเราฟังข่าวแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันก็ไม่ได้กระทบชีวิตผมเลยแล้วมันจะไปกระทบคนอื่นได้ยังไงมันจะไปกระทบงานได้ยังไงนอกจากคุณจะมีความเชื่อที่คุณรู้ว่ามันผิดลึกๆแต่คุณไม่ยอมรับไม่คุณจะรีแอคแรงขนาดนั้นหรอ
คริสเตียนเป็นโรงเรียนที่เสรีมากโดยเฉพาะกับเพื่อนในรุ่นด้วยกันนะฮะทุกคนสนับสนุนความคิดของเพื่อนกันเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นและผมรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ที่มันคิดถีบแล้วมันสนุกกับเพื่อนอ่ะมันได้ไปหมดเลยแล้วไม่มีใครห้ามกันทุกคนพวกเห็นพ้องและพร้อมจะสนุกไปกับเรามันเลยรู้สึกว่าความรู้สึกอย่างนั้นควรจะเกิดขึ้นนะมันควรจะเป็นอะไรที่ฟันดัมเมนทัลในพื้นฐานโรงเรียนด้วยซ้ำหลายๆโรงเรียนอะไรเงี้ยมันจำเป็นจริงๆไม่งั้นก็เครียดกันตายหาไปหมดเด็กไม่กล้าเรียกร้องเด็กไม่กล้าพูดเด็กไม่กล้าแสดงความรู้สึกด้วยซ้ำมันเลยจำเป็นมากๆที่อย่างน้อยโรงเรียนจะช่วยเราได้